วันนี้นะครับท่านสนธิรัตน์สนธิจิรวงศ์และสสสมเกียรติวานเพียรนะครับแห่งพรรคพลังประชารัฐเป็นพรรคที่อยู่ในหัวใจของพี่น้องประชาชนทั้งประเทศวันนี้คะแนนเสียงก็เรามาดับหนึ่งนะครับที่ได้รับการไว้วางใจจากพี่น้องประชาชนในการเลือกตั้งเมื่อวันที่24ที่ผ่านมาขณะนี้กกต.นะครับได้ประกาศลุงป้าป้าญาติญาติของท่านอีกครั้งหนึ่งนะครับเราขออนุญาตพูดอย่างนี้เพื่อสร้างความใกล้ชิดและก็ความเป็นกันเองเพราะท่านเป็นคนตะม่วงและเชื่อว่าในอีกไม่กี่วันนี้จะได้มีชื่อนะครับท่านสนธิรัตน์นั้นสนธิรัตน์นะครับสนธิจิรวงศ์เลขาธิการพรรคพลังประชารัฐตะม่วงซึ่งเป็นบ้านของท่านพร้อมกับสสสมเกียรติวันเพียรหรือกำนันสายพบปะพี่น้องประชาชนนะครับในการนี้นะครับตรงนี้ก็สวัสดีครับท่านผู้ชมที่รักทุกท่านนะครับตรงนี้ก็มาพบกันนะครับท่านผู้ชมที่รักทุกท่านนะครับตรงนี้ก็มาพบกันนะครับท่านผู้ชมที่รักทุกท่านนะครับตรงนี้ก็มาพบกันนะครับท่านผู้ชมที่รักทุกท่านนะครับตรงนี้ก็มาพบกันนะครับท่านผู้ชมที่รักทุกท่านนะครับตรงนี้ก็มาพบกันนะครับท่านผู้ชมที่รักทุกท่านทั้งที่พัฒนาเพื่อต่อยอดในเรื่องของโครงการและงานที่จะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในระยะต่อไปแต่ท่านก็พยายามที่จะหาเวลาทักเต้นทักหมายกันหลายครั้งเพื่อมาฝากตัวรับหลายท่านก็ต้องการที่จะเข้ามาครับที่จะให้ประเทศหน้าต่อไปได้ตอนนี้ก็จะมีข่าวต่างๆมากมายซึ่งก็อยากพี่น้องประชาชนนะครับต้องกรองข่าวต่างๆนะครับซึ่งในช่วงนี้จะมีข่าวที่ปล่อยออกมามากนะครับก็ยืนยันว่าที่ยืนยันว่าไปซื้อมาเขาไม่มีครับยังไม่มีเรื่องมูลค่าอะไรนะครับทุกอย่างอยู่ในกระบวนการนะครับวันนี้เราก็ได้มีการรับนะครับจากการที่มีเสียงพักเล็กนะฮะทั้งหมด11เสียงและเนี่ยได้ลงนามในการที่จะเข้าร่วมรัฐบาลกับพรรคพลังประชารัฐนะครับทางผมแล้วก็หัวหน้าพรรคเนี่ยก็ได้รับหนังสือยืนยันเจตนารมณ์นะครับของทั้ง11พรรคก็เป็นอีกหนึ่งก้าวที่สำคัญในการจัดตั้งรัฐบาลก็คาดว่าการดำเนินการในการจัดตั้งนั้นก็จะเป็นการในช่วงนี้นะครับแล้วก็พยายามอย่างยิ่งที่จะให้การดำเนินการในอำนาจนั้นเนี่ยเดินหน้าสัดส่วนการรัฐมนตรีของพรรคร่วมมีการจัดสรรกันอย่างไรยังไม่ได้คุยกันครับวันนี้ผมคิดว่านี้ครับทุกพรรคเนี่ยก็อยู่ระหว่างการพูดคุยครับที่สำคัญคือพรรคพลังประชารัฐก็ดำเนินการในการที่จะรวบรวมเสียงนะครับที่จะให้สามารถจัดตั้งรัฐบาลบริหารประเทศต่อไปได้ดังนั้นเรื่องตำแหน่งต่างๆนั้นยังไม่ได้มีการพูดคุยกันอย่างเป็นทางการนะครับทุกอย่างต้องใช้เวลาเพื่อเจตนารมณ์ของทั้ง11พรรคนะครับที่ขอเข้าร่วมกับพรรคพลังประชารัฐในการจัดตั้งรัฐบาลโดยไม่ได้มีเงื่อนไขต่อรองนะครับเพราะว่าทุกพรรคเห็นว่าประเทศต้องเดินหน้าไปต่อและทุกพรรคนั้นก็เห็นว่าการที่รัฐบาลนั้นจะต้องมีโดยเร็วนั้นเป็นสิ่งสำคัญสำหรับประเทศและทุกพรรคก็เห็นพร้อมต้องการว่าท่านนายกประยุทธ์เป็นบุคคลที่เหมาะสมในเวลาขณะนี้ที่จะเป็นนายกรัฐมนตรีก็มาร่วมกับพรรคพลังประชารัฐครับในการจัดตั้งรัฐบาลทุกอย่างอยู่ในกระบวนการครับนะครับแล้วก็เดี๋ยวถ้าอะไรที่เดินหน้าไปได้ก็จะเรียนให้ทราบนะครับก็ต้องให้เกียรติพรรคร่วมที่ทุกพรรคก็จะได้พิจารณาเรื่องนี้นะครับต้องใจเย็นนิดนึงเพราะขณะนี้กกต.เพิ่งประกาศผลซึ่งจะอยู่ระหว่างกระบวนการในการรายงานตัวของส.ส.นะครับเมื่อกระบวนการเหล่านี้ผ่านไปการดำเนินการก็จะดำเนินการต่อไปก็ต้องขอวันนี้เราต้องยอมรับนะครับว่าพรรคพลังประชารัฐเป็นพรรคที่มีความสำคัญเขต2และก็ส.ส.เปิดตะม่วงเปิดได้ครับเพียรได้ความไว้วางใจของให้ไปตรวจการของพี่น้องข่าวเปิดตะม่วงและได้ครับเพียรในเขต2ของการนี้ต้องขอบคุณอย่างสูงเลยขอบคุณพี่น้องให้ความรักได้ความเมตตาแล้วก็ให้ผมไปเป็นตัวแทนแล้วมีโอกาสผมก็จะพัฒนาจากนี้ไปนะครับเหลือเวลาอีกไม่นานนะท่านก็เป็นเขตอำเภอด่านครับที่ได้แก่ดำแล้วก็ขอบคุณที่น้องมาขอบคุณที่น้องทุกคนเลยครับนะครับรวมสสรวมพักนี่นะอาจารย์
สดีครับมากครับให้มีโอกาสแม่เองนะครับเองนะครับนะครับดีนะครับไม่ต้องหนักใจใจเย็นใจร้อนใจก็ฝากเลยนะครับไม่เหลือเพราะว่าตอนนี้อุปกรณ์เครื่องการสิ่งไม่เป็นไรทีนี้รู้สึกว่าเรื่องการตามไปเก็บภาษีต่างๆนานาต้องอะไรยุกสอสอสอรับเรื่องไว้สอสอนี่สอสอเดี๋ยวไปสอบนะครับยกมือเลยนะเพื่อนไปก่อนได้ไหม